ครับก็มาดูการสร้างวงกลมนะครับการเขียนวงกลมด้วยคำสั่ง circle นะครับก็จะมีสองคำสั่งนะครับก็คือเป็น circle แบบ center point แล้วก็เป็นแบบ tangent นะครับ center point ก็นะครับผมก็จะบอกว่า select center of circle ตอนนี้เราผมเลือกเป็นศูนย์นะครับ x ศูนย์ y ศูนย์ปุ๊บก็สามารถป้อนไดมิเตอร์ได้หรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็น radius ก็ได้นะครับไปคลิกขวาไปคลิก radius หรือไดมิเตอร์นะครับเอาเป็น40อันนี้ก็สร้างได้แล้วครับแล้วก็สั่งนะครับ tangent เป็นรูปตัวอย่างนะครับเป็นเจน1.2.3จุดเรามาลองทำนะครับเป็นเจนหนึ่งสองสามแล้วก็เป็นอย่างนี้ก็ได้ครับหนึ่งสองสามครับผมคำสั่ง tangent ก็ไอ้ cycle นะครับก็จะมีอยู่สองสั่งแค่นี้ง่ายๆอยากมาดูวันต่อไปนะครับสั่ง arc ไม่มีสามสั่งนะครับเป็นแบบ three point แบบ tangent เป็นแบบ center point ไม่ใช่สยามสแควร์นะครับเป็น arc center point นะครับก็มาดูอาร์คแรกนะครับ3 point ก็คือเหล็ก start arc นะครับผมเลือกตรงนี้แล้วก็ end arc เราสามารถป้อนค่าแล้วนะครับผมเลือก40ผมเท่าไหร่0แล้วก็ใส่ค่า arc ไป20อันนี้ก็จะได้นะครับนี่คือสั่ง3 arc นะครับมาดู arc center point นะครับ arc center point ก็นะครับเลือก center เลือกมุมที่จะ start ผมเลือกที่25ครับ25แล้วก็25ได้นะครับเราจะเริ่มที่25องศานะครับแล้วก็สามารถหมุนได้ครับปึ๊บจะเอาเท่าไหร่เอา180นะครับส่วนอาร์กอีกอันก็คืออาร์กเป็นแทนเจนต์นะครับเป็นนี้เป็นอาร์กนะครับเป็นแทนเจนต์มันก็เหมือนกับลายครับที่เขาว่าก็เป็นแทนเจนต์ใช้ได้เหมือนกันครับก็ไม่ยากครับคำสั่งอาร์กกับเซคเชนสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ